รงกันเสร็จไปครั้งนี้นะคะก็มีเสียงชื่นชมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีก็ได้ทรงนำงานหัตถกรรมไทยและผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยได้ไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านฉลองพระองค์ผ้าไทยสุดงดงามนะคะตลอดทั้ง3วันในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ถึงขั้นที่ว่ามีชาวอังกฤษเนี่ยแคปรูปแล้วไปถามกันใน Twitter นะคะว่ากระเป๋าใบนี้สวยเลิศเลอมากเป็นราคาเท่าไหร่อย่างไรนะคะใครทราบข้อมูลบ้างทีนี้ย้อนไปดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไทยอย่างงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งนะคะตามที่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยแล้วก็มีการส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักด้วยนอกจากฉลองพระองค์นะคะสมเด็จพระนางเจ้าทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกันกับฉลองพระองค์ค่ะถึงขั้นว่ามีชาวอังกฤษนั้นได้มีการโพสต์ใน Twitter นะคะมีการถามถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is fabulous. Anyone know who made it? คือมีความหมายประมาณว่ากระเป๋าใบนี้ช่างสวยเลิศเลอบอกหน่อยได้ไหมว่าใครทำมีการติด Hashtag Coronation Hashtag Queen of Thailand และ Hashtag Coronation Day นะคะปรากฏว่าท่านผู้ชมคะมีผู้เข้าไปชมในทวิตนี้กว่า 97,000 ครั้งค่ะย้อนไปดูวันที่4พฤษภาคมทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งของการบินไทยนะคะแล้วก็เสด็จถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดในเวลา 8:03 นาทีทีนี้ฉลองพระองค์ในวันนั้นค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงอยู่ในฉลองพระองค์ผ้าขิดไหมเป็นลายดอกไม้มีความประณีตมากนะคะผ้าขิดหรือว่าผ้าขิดเนี่ยหมายถึงผ้าทอยกดอกคำว่าขิดหรือขิดเนี่ยเป็นกริยาในการทอผ้าโดยการงัดซ้อนขึ้นหรือสะกิดซ้อนขึ้นเพื่อทำลวดลายการทอผ้าขิดนั้นเป็นการสร้างลวดลายบนผืนผ้าโดยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเหมือนการจกนะคะแต่ว่าลายขิดเนี่ยทำติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าเส้นด้ายยืนจะถูกสะกิดขึ้นโดยใช้แผ่นไม้บางๆเรียกว่าไม้ค้ำค่ะแล้วก็สอดด้ายพิเศษเข้าไปตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าเพื่อสร้างลวดลายอย่างที่ต้องการนะคะลวดลายขิดนั้นสามารถทำจากเครื่องมือที่เรียกว่าเขาโดยช้อนเส้นด้ายยืนขึ้นเพื่อสอดเส้นด้ายพิเศษเส้นด้ายพุ่งแล้วก็เส้นด้ายยืนนั้นจะขัดกันตามจังหวะที่ต้องการจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆคือสามารถเห็นได้จากด้านหน้าและด้านหลังของผืนผ้าและความหลากหลายของการทอทั้งประเภทจำนวนและขนาดของลายก็มีหลายลายค่ะมีทั้งลายเลขาคณิตลายประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งลายที่เกี่ยวกับศาสนาลายดอกไม้จากใบธรรมชาติลายรูปสัตว์ก็มีส่วนกระเป๋าทรงถือนะคะทรงเลือกกระเป๋าจากสารย่านลิเผางานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงฉลองพระบาทแบรนด์สิริวรรณวรีคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนประจำปี2020ซึ่งออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำวัสดุหนังมาออกแบบด้วยแนวคิดใส่ในชีวิตประจำวันในรุ่นนวรีปั๊มนะคะซึ่งเป็นทรงคัตชูค่ะอันนี้ก็เรียกว่าถือกำเนิดมาจากความสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นของพระองค์ตั้งแต่วัยเยาว์ทีนี้มาดูถึงวันที่5ซึ่งเมื่อวานเราก็ได้รายงานท่านผู้ชมไปนะคะที่มีการเสด็จงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์พระประมุขสมาชิกราชวงศ์ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมยกดอกลำพูนลายพิกุลถมเกศรอย่างที่รายงานไปเมื่อวานว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนนั้นเป็นผ้าทอที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องความงดงามเป็นความงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งในภาคเหนือวิธีการทอก็คือการยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้าส่วนใหญ่ก็นำลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายดอกพิกุลอันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าทอยกดอกลำพูนเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังฉลองพระองค์ชุดนี้พร้อมเข็มกลัดพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้านอกจากนี้ค่ะมาที่วันที่6คือเมื่อวานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับไปส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือและการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานพระภูษาผ้ายกลำพูนสังเวียนประเภทผ้ายกใหญ่ลายดอกพิกุลหลวงค่ะทรงสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงสังวานนพรัตน์ดารานพรัตน์ทรงเข็มกลัดดวงตรามหาจักรีประดับเพชรทรงปั้นเหน่งนพรัตน์ทรงทองพระกรเพชรทรงสร้อยพระศรและพระกุณฑลไพลินประดับเพชรพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับชุดไทยบรมพิมานก็ถือเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและคิดสร้างสรรค์ชุดแต่งกายสตรีไทยนะคะคือให้มีความคล่องตัวแล้วก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันหลังการตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยือน15ประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2503ลักษณะของชุดไทยบรมพิมานนั้นประกอบด้วยเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งตัวเชิ้ตและสิ้นติดกันเป็นชุดเดียวตัดด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือทองยกทองทั้งตัวก็ได้ค่ะแล้วก็นุ่งจีบแล้วใช้เข็มขัดไทยคาดตั้งตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังนิยมใช้ในงานพระราชประเพณีและงานพิธีกลางคืนขณะที่ดอกพิกุลตามคติโบราณนั้นเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้มงคลของต้นไม้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และด้วยเหตุนี้นะคะในพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยจึงมีการถวายดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินให้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงโปรยระหว่างการประกอบพระราชพิธีทั้งนี้อาจจะด้วยความเชื่อว่าในหลวงนั้นทรงเป็นสมมุติเทพที่ได้อุบัติลงมาจากสวรรค์การโปรยดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือนการที่องค์สมมุติเทพทรงโปรยดอกไม้จากสวรรค์ลงมาให้มนุษย์ได้ชื่นชมนั่นเองค่ะ